ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดบางมุงนาคครับตลาดบางมุงนาคนี้เขาจะอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนบ้านไม้ขนาดนี้ร้านทองก็ยังเป็นบ้านไม้เป็นอาคารพาณิชย์คือเข้าใจว่าเขาตั้งใจอนุรักษ์ถนนทั้งเส้นก็เป็นอาคารบ้านไม้ทั้งหมดเส้นครับเจริญก็เป็นบ้านไม้แต่ก็มีตึกแทรกอยู่หน่อยนึงก็ร้านขายยานี่ก็การบริษัทก็เป็นบ้านไม้แม้กระทั่งเซเว่นก็ยังเป็นบ้านไม้เดี๋ยวจะเดินเที่ยวในตลาดทางบุญนาเมื่อก่อนก็เป็นตลาดที่สำคัญสุดของที่นี่เพราะว่าเขามีแม่น้ำน่านไหลผ่านที่ตรงลงไปก็ไม่ใช่เขามามีงานแต่รู้สึกว่าเขาจะมีรักอาคารเก่ามี 5-6 เส้นเดินเข้ามาที่ตลาดสดตัวอำเภอเขาเรียกตลาดบางที่นาไม่รู้ว่านะอนุรักษ์กันขนาดไหนนี่เขาไม้ทั้งนั้นเลยอาคารไม้ไอ้นอนทั้งแถบก็มีแต่อาคารไม้ก็เกือบทั้งหมดยังเป็นอาคารไม้ที่จริงมี78แถบ78ซอยแต่ก็เป็นอาคารไม้เป็นตลาดเช้าประจำอำเภออกข้ามาตรงนี้ก็เป็นประธานฟังมาร่างกายเสื้อผ้านักเรียนก็จะเป็นอาคารบ้านไม้ทั้งหมดนี่ก็อีกซอยหนึ่งก็เป็นอาคารบ้านใหม่ทั้งหมดก็เป็นตลาดเก่าเกือบทั้งหมด
ใครที่ชอบเดินตลาดเก่าก็มาดูได้มาเดินได้ที่บางบูรณาสของขายก็มีตั้งแต่แบบเก่าถึงแบบใหม ก็เป็นตลาดเก่าเทียนนะลูกอนุรักษ์อาคารบ้านไม้ตึกไม้ไว้เป็นอย่างดีเห็นถามคนที่นี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากสร้างใหม่แต่เขาก็เหมือนกับจะช่วยๆกันอนุรักษ์เขาก็เลยไม่สร้างเขาต้องการให้เป็นตลาดเก่าเมืองเก่าแต่ละร้านเลี่ยมทองเลี่ยมพระก็ยังเป็นตึกบ้านไม้เพราะเห็นมีที่สร้างใหม่น่าจะเป็นอาคารของแบบพวกแบงค์มั้งที่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของย่านบางมาแต่วันนี้เขาปิดอันนี้คือเมนกลางของตลาดก็ร้านค้าการพาณิชย์ก็ยังเป็นบ้านไม้ห้องไม้จะให้เห็นที่เป็นห้องปูนจริงก็คือนะอย่างแบงค์ต้นสินก็ใช่แบงเกมก็ใส่แบงกสิกรไทยก็ใช่อันนี้คือถนนเส้นเมนของตลาดก็คือเกือบทั้งตลาดเป็นอาคารบ้านไม้เพราะว่ายังจุดนี้ก็มีแค่3จุดคือแบงออมสินกรไทยและแบงกรุงเทพรองรับจำนำ4จุดเท่านั้นที่เป็นอาคารปูนที่มาแบบสร้างใหม่นอกนั้นเขาก็รักษาอาคารไม้อาคารพาณิชย์ไว้ทั้งตลาดอันนี้คือเส้นเมนของตลาดนะครับก็จะนับดูมีทั้งหมด7 8 9ซอยปีกซ้ายขวาด้วยไม่รวมในตลาดเช้าเป็นอาคารบ้านไม้ทั้งหมดเขาก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ได้ดีแม้กระทั่งร้านทองก็ยังห้องไม้ที่นี่คือตลาดบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วเขาก็มีถนนคนเดินข้างสถานีรถไฟ